คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงใครติดตามเพจซีเมเกนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคนควรได้รับคำแนะนำรีวิวฟิล์มกระจกมือถือของโฟกัสที่แข็งแกร่งแข็งแรงที่สุดของแบบนี้ค่ะพูดลอยๆไม่ได้จันชอบพิสูจน์ค่ะพี่ซีจ้ะดูนี่นะได้ดูนะดูนะเดี๋ยวใจเย็นเป็นไงจริงจังเป็นของใครของพี่ไงอ่ะลองชาร์จดูเดี๋ยวพี่หาว่าของปลอมเฮ้ยเออแต่มันไม่แตกคืออะไรทำไมมันไม่แตกนี่ไม่ใช่เครื่องวอล์กใช่ปะนี่คือเครื่องจริงๆเลยนี่หว่านี่เครื่องจริงพี่ลองกดดูดินี่รุนแรงอ่ะเอางี้พี่อาจจะรู้สึกว่าใครจะมานั่งทุบมือถือแบบนี้ใช่ใช่ในชีวิตจริงมันไม่มีใครมานั่งทุบมือถืออย่างนี้หรอกยกเว้นคนที่แบบทะเลาะกันมาแตกพี่ลองเอามือถือคว้าอย่างนี้แล้วพี่ลองเอาหน้าจอตกลงพื้นไปตรงๆเลยพี่ปัดลงตรงๆนะถ้าพี่ไม่อยากทำอ่ะทำหน่อยนะเนี่ยเป็นไงเป็นไงเฮ้ยไม่แตกอ่ะสมมติว่าเอิร์นเอาพี่ซีใจคอไม่ดีเจนรีวิวอะไรเจนรีวิวไปเลยนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าหยิบมันก่อนแล้วใจไม่ค่อยดีเห็นป่ะไม่เป็นไรไอพี่ดูนี่อีกอ่ะเฮ้ยสนิทอ่ะเป็นไงสนิทวันนี้เจนสบายดีป่ะเจนสบายดีป่ะวันนี้เสียวฟันเออเสียวฟันพี่ลองดูซิเป็นอะไรเปล่าเฮ้ยให้พี่เจนรู้อยากลองพี่แบบรู้สึกรักมันมานานแล้วเจนอยากเห็นพี่อยากเห็นช็อตนี้มากเลยพี่จับอย่างนี้นะจับแน่นนะเจนจับเองดีกว่าเจนรู้ว่าพี่อยากทำเจนอยากเห็นมากช็อตเนี้ยพี่ดูนะจอแตกเลยแต่แค่ฟิล์มรีวิวแบบเนี้ยเดี๋ยวจะทำเองพี่ไปนั่งดูดีกว่าดีมากเลยจ้ะนี่คือฟิล์มกระจกโฟกัสอัลติเมทกลาสที่เขาบอกว่าแข็งแรงกว่าเทมเปอร์กลาสสิค่ะเอาจริงนะสถานการณ์ที่แจนจำลองให้ดูข้างหน้ามันก็ดูไกลตัวเกินไปแล้วถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ล่ะคะก็ของแบบนี้มันไม่ได้ตั้งใจไงมันเป็นอุบัติเหตุอยู่ๆมันก็ตกลงมาซึ่งคิดดูนะถ้าเอาขอบลงอะโอ้โหไม่ต้องคิดเลยพังแต่ฟิล์มอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันแข็งแรงไปยังขอบเลยค่ะคือจริงสถานการณ์ที่แจนจำลองให้ดูมันเบาๆนะเพราะว่าฟิล์มเนี้ยเขาสามารถกันกระแทกได้สูงสุดถึง3เมตรเลย3เมตรก็สูงไปไม่รู้จะทดสอบยังไงเหมือนกันเนาะและเขายังบอกอีกนะว่ารับรอยขีดข่วนนะได้มากกว่า 3,000 ครั้งเลยค่ะอ้าวรอยขีดข่วนยังไงใครจะมานั่งขีดข่วนโทรศัพท์มือถือตัวเองคิดดูเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะมีกระเป๋าใบหนึ่งคุณไม่ได้ใส่ของชิ้นเดียวไม่ได้ใส่มือถือเครื่องเดียวนี่นาพอคุณเอาของใส่เข้าไปปุ๊บโทรศัพท์มือถือมันไปขูดกับของหลายๆอย่างค่ะมันก็ทำให้เกิดรอยขีดข่วนรอยขดแมวได้คุณดูนี่นะจะเอาแปรงนี้มานะซึ่งมันค่อนข้างแบบแหลมพอสมควรเลยอะถูกับฟิล์มถูไปเถอะโหมันแหลมเหมือนกันนะเนี่ยโทรศัพท์คงไม่เจ็บแหละแต่เล็บเราเจ็บแล้วเช็ดดูก่อนนะคะว่ามีรอยไหมไม่มีเห็นป่ะคุณรู้หรือเปล่าคะการที่มือถือของคุณเนี่ยโดนขีดข่วนเยอะมากๆเนี่ยมันทำให้คุณภาพของฟิล์มลดลงและลดลงเป็นยังไงใช่ไหมพอคุณสัมผัสมันเรื่อยๆมันไม่ไปตามที่คุณต้องการแล้วคือมันไม่ลื่นไหลมันไม่สมูทแล้วค่ะแต่ตัวโฟกัสนะคะเขาทดสอบมาผ่านห้องแลบเนี่ยถูไปเลยกว่า 3,000 ครั้งเอามาให้ดูว่าคุณภาพยังไงก็ได้เกือบเท่าเดิมเลยเขากล้าการันตีคุณภาพเลยนะรับประกันนาน1ปีแตกชำรุดไม่ว่าที่ขอบหรือที่ตัวกระจกนะเคลมได้ทุกกรณีเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เปลี่ยนฟิล์มบ่อยๆอยากทดสอบให้ดูอีกอย่างหนึ่งมากเลยอะเดี๋ยวเอามีดขูดโทรศัพท์ดูนะว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้แค่อยากรู้ส่วนตัวเนี่ยกรีดเลยเนี่ยเจาะลงไปด้วยเนี่ยเจาะลงไปเนี่ยเช็ดค่ะดู
ไม่มีอะไรเลยเจนอยากเล่าให้ฟังว่าเลยค่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เจนมีโอกาสไปทัวร์โรงงานทำฟิล์มกระจกมือถือคือเดินเข้าไปแว็บแรกรู้สึกแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยแค่ฟิล์มติดมือถือมันแบบมีอะไรเยอะแยะขนาดนี้ล้ำมากๆจนแบบพี่คะขอกลับมาแบบอยากลองทำรีวิวฮาร์ดคอร์ดูบ้างขอลองหน่อยได้ไหมก็เลยแบบมาเนี่ยมาลองทดสอบเองซึ่งตอนทัวร์โรงงานนะรู้สึกอลังการมากๆเห็นแบบว่าเขาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Ionic Charge Exchange คือเหมือนแบบว่าเขาเอามาใช้อ่ะเพื่อทำให้ฟิล์มกระจกแข็งแรงมากขึ้นโดยเฉพาะที่ขอบจอถ้าคุณรู้ว่าแบบมือถือตกตรงขอบอ่ะมันจะทำให้แตกง่ายมากอันเนี้ยมันทำให้รับแรงกดได้มากขึ้นถึง2เท่าเลยค่ะเขาเพิ่มรอบอบเข้าไปนะเวลาการอบฟิล์มกระจกให้มากขึ้นเลยทำให้กระจกเนี่ยมีความยืดหยุ่นแข็งแรงและรับแรงกดกระแทกได้มากอ๋ออีกอย่างนึงนะที่หลายคนคอนเซิร์นมากๆเลยสมมติโทรศัพท์มือถือเราติดฟิล์มมาแล้วใช่ป่ะแล้วเราใส่เคสเข้าไปอ่ะบางทีเคสเนี่ยมันไปดันให้ฟิล์มหลุดหรือฟิล์มเกิดฟองขึ้นมาแต่ว่าที่นี่ใช่ไหมคะจันเห็นเลยว่าในแล็บของเขาอ่ะเขามีเครื่องที่แบบวัดองศาขอบเลยนะว่าแบบองศามันต้องเป๊ะเพื่อให้ฟิล์มเนี่ยมันสามารถเข้าได้กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นที่เขาดีไซน์ออกมาทำให้การใช้งานนะมันสะดวกต่อผู้ใช้งานจะได้ไม่ต้องแบบเปลี่ยนฟิล์มบ่อยๆค่ะเอาจริงนะจันแค่อยากจะบอกว่าความรู้สึกส่วนตัวอย่าคิดว่ามันเป็นแค่ฟิล์มติดโทรศัพท์มือถือเหมือนแบบโทรศัพท์มือถือหน้าจอกระจกมันก็แข็งแรงอยู่แล้วฟิล์มมือถือมันอาจจะแบบไม่ต้องการหรือเปล่าไม่ต้องใช้หรือเปล่าเงี้ยคือซื้อมือถือมาแพงมากแล้วติดฟิล์มแบบถูกๆเพราะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกแค่ติดไว้ก่อนเผื่อกันแต่ถ้าวันนึงมันแตกขึ้นมาเฮ้ยมันไม่คุ้มเลยนะเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์มือถือจะแนะนำว่าถ้าคุณอยากติดฟิล์มโทรศัพท์มือถือแบบติดครั้งเดียวใช้ได้นานๆคุณลงทุนนิดนึงค่ะฟิล์มอันนี้ราคาอยู่ที่690บาทแต่ว่าคุณจะรู้สึกอุ่นใจว่าแบบเออเห็นเขาทดสอบแล้วดรอปมาจากที่สูงมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราทำตกแบบตกเตี้ยๆอย่างน้อยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันโอเคแล้วแหละมันปลอดภัยในระดับนึงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมซีเมียแกนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจันจะจัดรีวิวฮาร์ดคอร์อีกถ้าสมมติว่ามันมีของให้เราทดสอบแบบฮาร์ดคอร์ค่ะจัดว่าดีค่ะไม่แตกโอ้แตกแล้วถ้าชอบกดคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดการรัก